ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอตราบใดที่สถานการณ์ยังไม่ร้ายแรงเฉินซิ่งจะยังคงไม่สนใจในอดีตที่ผ่านมาเขาได้เรียนรู้จากซูเหมยเหยาว่าหากเกิดเหตุการณ์ที่พิเศษเฉพาะบางอย่างขึ้นเขาสามารถหยิบยืมพลังอันน่าหวาดกลัวของมังกรน้อยนางนี้ได้หากเขาผสานความแข็งแกร่งกับนางมันจะทำให้เขาน่ากลัวเอามากๆแต่สิ่งที่เฉินเซี่ยงรอคอยมากที่สุดคือให้หลงเซเวียอีสอนวิธีบ่มเพาะเสริญเต้าให้แก่เขาแต่ตอนนี้ทารกแห่งจิตวิญญาณของเขายังเด็กเกินไปอย่างน้อยๆต้องให้ทารกอายุได้ 1-2 ปีเสียก่อนหากผู้คนจากแดนสวรรค์รู้เข้าว่าเขามีมังกรในครอบครองเขาคงโดนบ่นในเรื่องนี้ทั้งยังอาจจะบ่นไปจนตายเพราะเขาได้มันมาครอบครองง่ายใดจนเกินไปในที่สุดเฉินเซี่ยงก็สกัดกลั่นเม็ดยาหยกขาวและเม็ดยาพื้นฐานแท้จริงได้สำเร็จเขาจึงตั้งใจว่าจะไปเข้ารับการทดสอบนักปรุงยาระดับ4ในวันพรุ่งนี้เพื่อเป็นนักปรุงยาระดับ4ให้ได้วันถัดมาเฉินเซียงรู้ว่าวาเซียงเย่ได้ออกจากหอคอยดันเซียงและเดินทางกลับดันเซียงเถาหยวนไปแล้วหากเขามีเรื่องสำคัญอะไรเขาสามารถฝากถ้อยคำกับฮูหยินหลีได้จู่ๆเฉินเซียงกลับรู้สึกว่าวาเซียงเย่ไม่ใช่แค่ผู้รับใช้ธรรมดาธรรมดามิเช่นนั้นฮูหยินหลีคงไม่คานพนางถึงขนาดนี้เฉินเซียงมาถึงยังสถานที่สมัครเพื่อเข้ารับการทดสอบหลังจากเขามาถึงเขากลับพบว่ามีการปรับปรุงมาตรฐานการเข้าสอบนักปรุงยาใหม่ในตอนนี้สำหรับนักปรุงยาระดับ3ต้องรู้วิธีการสกัดกลั่นเม็ดยาระดับวิญญาณขั้นกลาง3ชนิดส่วนนักปรุงยาระดับ4ต้องรู้วิธีการสกัดกลั่นเม็ดยาระดับวิญญาณขั้นสูง3ชนิดซึ่งจากที่เห็นจะมีการเพิ่มเม็ดยาเข้าไปอีกระดับละ1ชนิดเฉินเซียงรู้เพียงวิธีการสกัดกลั่นเม็ดยาระดับวิญญาณขั้นสูง2ชนิดและเม็ดยาระดับลึกล้ำขั้นต่ำอีก1ชนิดซึ่งก็คือเม็ดยาสร้างรากฐานการทดสอบของดันเซียงเถาหยวนนับว่าเข้มงวดอย่างมากทางนิกายจะให้สมุนไพรเพียง1ชุดต่อ1เม็ดยาหากผู้เข้ารับการทดสอบสกัดกลั่นล้มเหลวพวกเขาจะต้องจ่ายค่าสมุนไพรครึ่งหนึ่งแต่หากสกัดกลั่นได้สำเร็จเม็ดยาเหล่านั้นจะถูกส่งให้ดันเซียงเถาหยวนทั้งหมดเฉินเซียงได้พบกับฮูหยินหลีเมื่อนางรู้ว่าวาเซียงเย่และเฉินเซียงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเอามากๆนางจึงคานผฉินเซียงด้วยเช่นกันด้วยความที่ท่าทีของนางเปลี่ยนไปอย่างฉับพลันเช่นนี้ทำให้เฉินเซียงปรับตัวไม่ทันฮูหยินหลีข้าอยากเข้ารับการทดสอบนักปรุงยาระดับ4แต่ตอนนี้ข้ารู้เพียงวิธีการสกัดกลั่นเม็ดยาระดับวิญญาณขั้นสูง2ชนิดและเม็ดยาระดับลึกล้ำอีก1ชนิดข้าไม่รู้ว่าข้าจะเข้าร่วมการทดสอบได้หรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามท่านว่าอะไรนะฮูหยินหลีคิดว่านางคงฟังผิดไปนางมองเฉินเซียงด้วยท่าทางประหลาดใจเฉินเซียงเพิ่งจะอายุ20ปีแต่เขากลับสกัดกลั่นเม็ดยาระดับวิญญาณขั้นสูงได้ถึง2ชนิดและยังสกัดกลั่นเม็ดยาระดับลึกล้ำขั้นต่ำได้อีก1ชนิดนี่มันยากที่จะเชื่อนักทำให้นางหัวใจเต้นแรงมากขึ้นเรื่อยๆนางสงสัยว่าเฉินเซียงอยู่ในขอบเขตนักสู้แท้จริงและนางยังเดาอีกว่าเม็ดยาระดับลึกล้ำขั้นต่ำที่เฉินเซียงรู้คือเม็ดยาสร้างรากฐานความยากในการสกัดกลั่นเม็ดยาสร้างรากฐานและเม็ดยาระดับวิญญาณขั้นสูงนับว่าเท่าเทียมกันซึ่งนักปรุงยาหลายคนต่างรู้เรื่องนี้ดีฮูหยินหลียังรู้ว่าเฉินเซียงซื้อหาวัตถุดิบที่ใช้ในการสกัดกลั่นเม็ดยาสร้างรากฐานจะเป็นอะไรไหมถ้าข้าจะขอแทนที่เม็ดยาระดับวิญญาณขั้นสูงด้วยเม็ดยาระดับลึกล้ำขั้นต่ำแทนในตอนนี้ข้าไม่มีเวลาเรียนรู้การสกัดกลั่นเม็ดยาระดับวิญญาณขั้นสูงอีก1ชนิดข้าต้องกลับไปเข้าร่วมสุดยอดงานประลองยอดนักสู้ที่นิกายยอดนักสู้เฉินเซียงกล่าว
ฉินเซียงได้ยินเรื่องสุดยอดงานประลองยอดนักสู้มาจากวาเซียงเย่เมื่อคืนนี้เขาเหลือเวลาอีก10วันก่อนที่งานจะเริ่มงานสุดยอดงานประลองยอดนักสู้คือการแข่งขันการปรุงยาและการประลองฝีมือการต่อสู้ซึ่งงานประลองนี้จะจัดขึ้น1ครั้งในรอบ10ปีซึ่งถือเป็นการทดสอบครั้งใหญ่ของสิทธินิกายยอดนักสู้ทุกคนมันก็ได้แต่ในยามนี้พวกเราขาดแคลนผลรากครามแต่เรื่องอื่นๆย่อมไม่มีปัญหาแม้ฮูหยินหลีจะตกใจแต่ท่าทางของนางกลับไม่เปลี่ยนแปลงข้ามีผลรากครามเฉินเซียงมีผลรากครามเหลืออยู่หนึ่งผลที่เขาตั้งใจเก็บไว้เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูกแต่เขายังเหลือต้นผลรากครามอยู่ในลานราชาสุดยอดเม็ดยาดังนั้นเขาจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้ผลรากครามดีกระบวนการในการสกัดกลั่นเม็ดยาทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การดูแลของข้าและนักปรุงยาระดับ4ของดันเซี่ยงเถาหยวนอีก10คนท่านรับเงื่อนไขนี้ได้หรือไม่ผู้หญิงหลีกล่าวถามเฉินเซียงงบยักหน้าอย่างรวดเร็วแล้วจึงเดินตามผู้หญิงหลีเพื่อไปลงทะเบียนในที่สุดเฉินเซียงก็ได้เข้ารับการทดสอบนักปรุงยาเฉินเซียงเดินไปยังหอคอยชั้น10ซึ่งเป็นสถานที่พิเศษสำหรับการทดสอบปรุงยาเฉินเซียงเห็นเหล่านักปรุงยาระดับ4ทั้ง10คนพวกเขาทั้งหมดต่างเป็นชายชราผมขาวมันเงาซึ่งชายชราแต่ละคนต่างให้ความเคารพฮูหยินหลีเป็นอย่างมากทั้งฮูหยินหลีก็เคารพพวกเขาเช่นเดียวกันเนื่องเพราะนักปรุงยาระดับ4ทั้ง10คนนี้ต่างเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดพวกเขาได้รับหน้าที่จัดหาเม็ดยาจำนวนมากให้กับดันเซียงเถาหยวนและทั้งหมดต่างก็อยู่ในขอบเขตนักสู้แท้จริงเมื่อเฉินเซียงเห็นพวกเขาเฉินเซียงจึงคารวะชายชราทั้งหมดพวกเขาสกัดกลั่นเม็ดยาไม่ก็บ่มเพาะความแข็งแกร่งอยู่เนืองนิดทั้งยังหาได้ยากยิ่งที่พวกเขาจะออกมาข้างนอกเช่นนี้พวกเขาไม่สนใจเรื่องราวภายนอกแต่หลังจากได้รู้ว่ามีเด็กน้อยที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ยืนอยู่เบื้องหน้าพวกเขาเข้ารับการทดสอบนักปรุงยาระดับ4มันทำให้พวกเขาอดดูถูกเหยียดหยามไม่ได้แต่สิ่งที่ทำให้พวกเขารังเกียจเฉินเซียงมากขึ้นไปอีกคือพวกเขาได้รู้ว่าเฉินเซียงสามารถสกัดกลั่นเม็ดยาระดับวิญญาณระดับสูงได้2ชนิดและเม็ดยาระดับลึกล้ำขั้นต่ำอีก1ชนิดเนิ่นนานหลายปีที่ชายชราเหล่านี้ไม่เคยสกัดกลั่นเม็ดยาสร้างรากฐานได้สำเร็จพวกเขามีวัตถุดิบในการสกัดกลั่นแต่ก็ใช้เวลานานในการรวบรวมพวกมันขนาดพวกเรายังสกัดกลั่นเม็ดยาสร้างรากฐานไม่สำเร็จแต่เจ้าเด็กเหลือขอนี่ยังต้องการสกัดกลั่นหรือมันไม่รู้ว่าสูงแผ่นต่ำหรือยังไงมันทำให้ผลรากครามไร้ประโยชน์โดยแท้ชายชราคนหนึ่งกล่าวกับชายชราคนอื่นอย่างแผ่วเบาน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความดูถูกเมื่อเฉินเซียงได้ยินที่ชายชราคนนั้นพูดเขากลับหัวเราะและไม่ได้พูดจาอันใดเขาสกัดกลั่นเม็ดยาสร้างรากฐานสำเร็จไปหลายรอบแล้วแต่เดิมชายชราเหล่านี้ไม่ต้องการเสียเวลาเพื่อกำกับดูแลการทดสอบของเฉินเซียงแต่หลังจากที่ได้ยินจากฮูหยินหลีว่าเฉินเซียงเป็นสหายของวาเซียงเย่แต่ละคนต่างมีความสุขที่จะอยู่ต่อทำให้เฉินเซียงสงสัยถึงสถานะของวาเซียงเย่มากขึ้นว่าเซียงเย่กล่าวนางเป็นเพียงหนึ่งในผู้รับใช้ของประมุขนิกายแต่สถานะของนางกับดูเหมือนว่าจะสูงส่งกว่านั้นเฉินเซียงนำเตาปรุงยามังกรเพลิงออกมาเพื่อส่งให้เหล่าชายชราท่าทางใจร้อนพวกนั้นตรวจสอบเตาปรุงยามังกรเพลิงมีรูปลักษณ์ที่งดงามเป็นอย่างมากแต่มันก็ยากเอามากๆเช่นกันที่จะเห็นความพิเศษของมันเฉินเซียงรู้กฎของการทดสอบนักปรุงยาระดับ4ซึ่งจำเป็นต้องมีนักปรุงยาระดับ4เป็นผู้กำกับดูแลแต่หากเป็นระดับสูงขึ้นไปก็จะใช้ผู้ดูแลเพียง1หรือ2คนเท่านั้นเพราะนักปรุงยาระดับนั้นนับว่าหาได้ยากยิ่ง
เฉินเซียงเริ่มการสกัดกลั่นเม็ดยาพื้นฐานแท้จริงสมุนไพรทั้งหมดที่ใช้สกัดกลั่นเป็นหอคอยดันเซียงที่จัดเตรียมไว้ให้ทั้งคุณภาพของมันยับนับว่าค่อนข้างดีเฉินเซียงสกัดกลั่นได้ดีเป็นอย่างมากด้วยเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงเขาก็สกัดกลั่นเม็ดยาพื้นฐานแท้จริงได้สำเร็จเอาละเม็ดยาพื้นฐานแท้จริงสกัดกลั่นเสร็จแล้วเฉินเซียงผ่อนลมหายใจออกเบาๆพลางเช็ดเหงื่อที่อยู่บนหน้าผากชายชราทั้ง10คนต่างหันมองซึ่งกันและกันพวกเขาไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เห็นเป็นไปได้ยังไงที่จะสกัดกลั่นสำเร็จภายในเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงอย่าน้อยๆพวกเขาก็ทำไม่ได้แต่หูหยินหลีมั่นใจเพราะนางรู้ถึงการกระทำของเฉินเซียงเป็นอย่างดีและยังเข้าใจอีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เฉินเซียงทำต่างก็เป็นเรื่องสะเทือนโลกทั้งนั้นนางเดินเข้าดูด้วยตัวนางเองนางเปิดเตาปรุงยามังกรเพลิงออกและเห็นเม็ดยาสีขาวระยิบระยับที่ถูกแกะสลักอย่างประณีต5 เม็ดหูหยินหลีสูดหายใจเข้าด้วยความตกใจแม้นางจะไม่ใช่นักปรุงยาแต่นางรู้ว่าปกติแล้วในการสกัดกลั่นเม็ดยาพื้นฐานแท้จริงด้วยสมุนไพร1 ชุดจะได้เม็ดยาทั้งหมด4 เม็ดและชายชราเหล่านี้สกัดกลั่นได้เพียง3 เม็ดชายชราต่างล้อมรอบเตาปรุงยามังกรเพลิงทั้งยังมองเม็ดยาพื้นฐานแท้จริงทั้ง5 เม็ดด้วยความสงสัยพวกเขาสงสัยว่าเฉินเซียงใช้วิธีการบางอย่างในการโกงแต่เมื่อพวกเขาหยิบเม็ดยาขึ้นมาในมือพวกเขากลับสัมผัสได้ว่าเม็ดยายังร้อนๆ อยู่อีกทั้งมันยังเต็มไปกลิ่นหอมซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเม็ดยาที่เพิ่งจะสกัดกลั่นเสร็จร่างกายชราชราของพวกเขาพลันสั่นสะท้านพวกเขาจ้องมองเฉินเซียงด้วยดวงตาที่เบิกกว้างราวกับกำลังเห็นอสุรกายนี่มันยากที่จะเชื่อนักเด็กหนุ่มอายุแค่20 ปีสามารถสกัดกลั่นเม็ดยาพื้นฐานแท้จริงได้ทั้งยังได้ถึง5 เม็ดด้วยสมุนไพรเพียง1 ชุดอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ